หน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่8นี่เป็นหัวข้อเรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชันในเรื่องของการวาดรูป Drawing ก็จะได้รับความรู้เกี่ยวเรื่องของแอปพลิเคชันการวาดรูปมันมีอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการสร้างโปรเจกต์การออกแบบโครงร่างการเขียนโปรแกรมแล้วก็การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันวาดรูปเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแอปพลิเคชันนั้นจะมีรูปแบบอย่างไรก็คือเราสามารถที่จะวาดรูปนะจากการที่วาดในกระดาษมาเป็นวาดบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนอกจากจะช่วยลดการใช้กระดาษแล้วก็ไม่ต้องซื้อดินสอผู้การหรือสีต่างๆเพราะในตัวแอปอ่ะจะมีโหมดที่รองรับการวาดรูปได้หลายประเภททั้งสีน้ำสีไม้รูปสเก็ตและแม้กระทั่งวาดรูปเหมือนการ์ตูนก็ทำได้ภายในแอปเดียวโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือใช้นิ้วมือหรือปากกาสไตลัสก็ได้นะครับยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้ในการวาดรูปเช่น ProCreate นะ ProCreate อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนี่ก็ใช้ในการวาดรูปเนาะอีกอันหนึ่ง Autodesk SketchBook นะครับ Adobe Illustrator Raw อันนี้สามารถที่จะโหลดแอปมาลองวาดได้นะครับ Mini Bank Paintแล้วก็จะมีเรื่องของ Vector Nature X แล้วอีกอันก็เรื่องของ Ibis Paint X นี่ก็นิยมใช้กันเยอะแล้วก็มา Taiyasu Sketch นะครับแล้วอีกอันสักอันหนึ่ง App for นี่ก็ไปเอาไปใช้ลองไปโหลดแอปดูนะครับแต่ตอนนี้เราจะสร้างแอปพลิเคชันวาดรูปเองมีวิธีการอย่างไรสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาอื่นเช่นแท็บเล็ตแต่ต้องมีระบบปฏิบัติการ Android มีแอปพลิเคชัน LINE Quora Convenience เพื่อใช้ในการติดตั้งแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีระบบอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้เราก็เข้ามาเข้าสู่เว็บไซต์ quora.io เหมือนทุกโปรเจกต์ที่เราเคยทำมาแล้วนะครับก็มาคลิกที่ Create Appก็รอสักครู่นะครับก็จะปรากฏหน้านี้เราก็มาคลิกที่ตัว G ก็คือเข้าด้วย Gmail เราก็มาเลือกGmail ที่เราต้องการนะครับในที่นี้คือเลือก Cordula พิมพ์ป้อนรหัสผ่านพอป้อนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์ที่เราจะใช้สร้างสังเกตนะครับตอนนี้เราก็จะมีโปรเจกต์อยู่4โปรเจกต์ละ Hello Design Menu Marketex Send MS แล้วก็อีกหลายอันที่เราเคยทำละนะครับทีนี้เรามาคลิกที่ Create Project เราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า Drawing สื่อความหมายว่าวาดรูปก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ Nextแล้วก็ finish เลยแล้วก็รอสักครู่ก็จะมาส่วนอันนี้สังเกตนะครับชื่อโปรเจกต์จะอยู่ตรงนี้ drawing เข้ามาสู่รูปร่างหน้าตาของCordulaแล้วต่อไปเราจะเริ่มออกแบบโครงร่างแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ palette ที่ชื่อ user interface แล้วเราก็มาเลือกนี่มาเลือกเราเลือก component ที่ชื่อ drawing and animation นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือก canvas ก็คือพื้นที่ที่เราจะใช้วาดรูปเราก็ลากมาไว้ที่หน้าจอก็จะปรากฏแบบนี้เราจะใช้พื้นที่เต็มเลยไหมถ้าเราใช้พื้นที่เต็มเราก็คลิกที่อะไร high ส่วนสูง fill palette width ก็คือความกว้างก็คือเต็มหน้าจอลักษณะนี้เราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการวาดรูปต่อไปเราก็มาคลิกที่คอมโพเนนต์ที่ชื่อ Layout เลือก General แล้วเราก็มาดู Horizontal Alignment ก็คือเราจะสร้างปุ่มต่างๆไว้ข้างบนนี้นะครับสร้างปุ่มต่างๆไว้ข้างบนนี้สังเกตตรงนี้จะอยู่บน Canvas นะครับ
เราจะมาสร้างปุ่มต่างๆตรงนี้เดี๋ยวเราคลิกบัตตอนจะเป็นเลือกบัตตอน user interface แล้วก็บัตตอนอันแรกเลยนะครับมาวางไว้1ปุ่มโอเคเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้ลบ text ออกไปจะเป็นว่างเปล่านะครับปึ๊บก็จะเหลืออย่างนี้โอเคเราก็กำหนดสีเรากำหนดให้เป็นสีแดง background color background color ให้เป็นสีแดงนี่ตรงนี้นะครับเราเลือกสีที่เราต้องการในที่นี้เราเลือกสีแดงก็แล้วกันแล้วก็เสร็จก็จะเป็นปุ่มสีแดงคือสีนี่หมายถึงว่าสีที่เราจะใช้ในการวาดรูปนะว่าจะมีสีอะไรบ้างสามารถสร้างได้หลายสีนะครับแต่ในที่นี้ก็จะเอาผมแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ดับเบิลเคสเลยง่ายๆนะดับเบิลเคสเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์คอลเลอร์ให้เป็นอะไรสีจะใช้สีอะไรบ้างสีเขียวปึ๊บโอเคอันนี้เราย้ายสลับได้นะจะย้ายตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ดับเบิลเคสอีกทำซ้ำโอเคเราก็จะให้เป็นสีอะไรล่ะสีน้ำเงินสีน้ำเงินใช่สีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็เสร็จดับเบิลเคสอีกไหมเอาอีกสักสีหนึ่งเอาอีกสักสีเป็นสีชมพูกล่าวคัลเลอร์เราก็ไปเลือกสีอะไรสีชมพูสีม่วงสีชมพูพิงค์นะครับโอเคเสร็จสีเพราะนั้นตรงนี้เราจะทำกี่สีก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เราทำแค่สีก็พอต่อไปมาคลิกที่ user interface เพื่อสร้าง text box ก็คือจะกำหนดขนาดนะครับไปเลือก text box จะเรียงตามตัวอักษรนะจะก็จะหาง่ายก็มาต่อตัวนี้นะครับเวลาต่อต้องรอให้ดีนะว่ามันจะอยู่ในอะไรเห็นไหมถ้ามันอยู่เนี่ยจะเหลืออยู่นอกละนะครับเราก็ให้ย้ายมาอยู่ข้างในซะต่อให้ดีนะครับต้องย้ายให้อยู่ข้างในนะเพราะถ้าย้ายไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็จะอยู่คนละบรรทัดกันจ้ะก็กำหนดให้มานะครับเราก็กำหนดอะไรขนาดตัวนี้มันจะกว้างไปเราติดบล็อกตัวนี้ก็ขนาดสักเท่าไหร่เดี๋ยวดูความกว้างสัก 30% หรือ30พิกเซลกำหนดได้นะเป็นพิกเซลเป็นเส้นได้หมดเห็นไหมก็จะขนาดนี้ตัวนี้เราใช้กรอกตัวเลขขนาดของเส้นพูดง่ายครับ text เรายืนพื้นไว้ที่5ก็แล้วกันเราแก้ text ตัวนี้เป็นเลข5นะครับโอเคตรงนี้เราจะกรอกเท่าไหร่ก็ได้แต่ในนี้เอา5เป็นพื้นก่อนนะครับต่อไปแล้วก็ไป user interface ไปเลือก button อีก button ตรงนี้เราก็สร้างปุ่มเหมือนกับพอวาดเสร็จถ้าเราไม่เอาเราก็เอาทิ้งนะครับตรงนี้ต้องสังเกตนะอันนี้คือบนนี่คือล่างเราต้องมาไว้ข้างในให้ต่อกันอย่างนี้เห็นไหมครับก็จะอยู่ในกรอบเดียวกันนะเป็น button เราก็ตั้งชื่อ text นี้ให้เป็น clearเวลาเราไม่เอาแล้วเราก็เคลียร์ที่ล้างข้อมูลพูดง่ายนะครับแล้วก็เคลียร์ตรงปุ่มนี้เราจะใช้สีอะไรดีสี background color ให้เป็นสีแดงเคลียร์เนาะบอกเคลียร์โอเคสีแดงdouble click อีกสักปุ่มนึงนะครับเราก็ตรงนี้เราก็จะใช้คำว่าเป็น erase ก็คือลบเนาะเราจะทำปุ่มนี้ให้เป็นลบ eraser eraser คือลบข้อมูลอันนี้คือล้างหมดเลยอันนี้ลบเฉพาะบางส่วนเหมือนกับยังลบเลยนะครับ
เดี๋ยวเราก็กำหนดตรงนี้ดีกว่าสกรีนให้เป็นเซนเตอร์ซะ Horizontal เป็นเซนเตอร์มันก็จะได้อยู่กึ่งกลางตรงนี้ตรงปุ่มนี้นะถ้าเล็กเราก็สามารถไปกำหนดได้นะว่าจะให้ขนาดเท่าไหร่ในที่นี้เรากำหนดอะไรล่ะออโตเมติกไว้นะครับโอเคต่อไปเราจะเปลี่ยนชื่อปุ่มเพื่อให้จำง่ายเนาะ button 1คลิกที่ rename นะเราก็บอกสี red ตรงนี้เราให้รู้เนาะสีนี้คือสีแดงโอเค button copy 1แล้วก็เปลี่ยนอีกให้เป็นอะไรสีอันนี้สีเขียวนี่ button 1นะครับก็เป็นสีเขียวกรีนโอเคนะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินบลูโอเคแล้วก็อันสุดท้ายตัวบัตตอนเดี๋ยวดิถูกหรือไหมเนี่ยถูกไหมไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ผิดนะเนี่ยสังเกตเวลาเราคลิกจะขึ้นกรอบตรงนี้นะเอาใหม่อันนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้ก็เป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีชมพูอ้าวแก้ตรงนี้เลยนะเห็นไหมครับสังเกตพิงหรือพอเพิ่มก็ได้อ่ะสีม่วงตรงนี้ก็จะเป็นสี น้ำเงินนะครับแก้ใหม่โอเคตรงนี้เป็นสีเขียวตรงนี้ก็เป็นสีแดงเห็นไหมสังเกตง่ายนะเวลาเราคลิกก็จะขึ้นกรอบแต่ละอันจะได้ถูกแล้วนี่นะครับต่อไปเมื่อเรากำหนดชื่อปุ่มเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะมีเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเนาะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรเคลียร์ล้างข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นอีเลเซอร์อย่างลบโอเคก็จะได้พอเราแก้ไขเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้ละนะครับก็ครบหมดละทีนี้เราก็จะไปเขียนโปรแกรมเพื่อใส่ข้อมูลตรงนี้นะครับบางคำสั่งปุ่มต่างๆที่เราทำขึ้นมาเราก็ไปคลิกที่ box เสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่ red กำหนดให้สีปุ่มนี้เป็นสีแดงนะถ้าคุณคลิกที่ when red ถ้าคลิกปุ่มนี้ทำไงลากมาวางเราก็ไปเลือก Canvas นะครับ Canvas ก็คือให้เลือก Set Canvas เดี๋ยวนะเลือก Set Canvas Paint Color ก็คือให้ระบายวาดสีอะไรเนี่ย Canvas เดี๋ยว Set Canvas Paint Tool ตรงนี้นะมาลากมาวางปล่อยดื้อดื้อดื้อ ต่อไปเราก็ไปเลือกคำว่า Red Background Colorred background color เดี๋ยวดูก่อนนี่คลิกที่ red นะครับคลิกที่ red แล้วก็เลือก background color นี่ตัวนี้นะครับ red background color ปึ๊บโอเคต่อไปแล้วก็มีสีสีแล้วก็ replicate ไปวางนะครับพอไปวางเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนละ อันนี้เดี๋ยวลากลงถังขยะก่อนไปไหนแล้วถังขยะถังขยะเปลี่ยนไปละเดี๋ยวนั้นเราดับบิเคทก็คือทั้งอันเลยนะครับดับบิเคททั้งอันเลยนะก็จากเรดนี่ก็เป็นอะไรกรีนบลูก่อนบลูหรือกรีนกรีนโอเค
canvas อันนี้ก็ต้องเป็นอะไรให้เหมือนกันเป็น green color นะครับไป replicate อีกตรงนี้ก็จะเป็น blue โอเคตรงนี้ก็จะเป็น blue ให้เป็นสีเงินทำอีกมีอีกสีหนึ่ง purple นะครับโอเคอันนี้ก็ไปเลือกเป็นสีให้ตรงกันก็ได้สีปุ่มละ อันนี้คือปุ่มสีต่อไปเรามาคลิกที่ canvas นะครับในพื้นที่เนี่ยเราให้ทำอะไรอีกเราก็ไปเลือกคำว่า call canvas when canvas อันแรกเลยนะคือเราลากถ้าเวลาเราลากเลยจะให้เกิดอะไรขึ้นเรามาวางไว้ตรงนี้นะพื้นมีพื้นที่เยอะแยะนะครับเราเลื่อนได้เสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ call canvas draw line คือเส้นตัวนี้เห็นไหมครับก็วางปุ๊บแต่ละเส้นจะให้ทำอย่างไรเรามาคลิกที่ start x ตรงนี้นะครับมาวางว่าเอามามาวางไว้แล้วเลือก global startget global start เดี๋ยวผิดละนะครับอันนี้ถูก canvas dry x y x y ทีนี้มาเลือกตรงนี้อ้าวทำไมไม่มีคำว่า global อันนี้ถูกละนะครับเราก็เลือก get global x ตรงนี้คลิกก็ได้นะครับแล้วก็ลาบมาวางโอเคเป็น get start x ต่อไปก็ลาบมาให้ครบเนาะลาบมา py start อันนี้เดี๋ยวลาบลงทางขยะ ก่อนเราต้องมาตัวนี้get global x get global x เป็น previous นะ py เดี๋ยวเอาใหม่ไหมเดี๋ยวโทษทีเริ่มใหม่ canvas ยกเว้น canvas drag วางตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกคลิกอีกทีนึงเลือก canvas lineดอลายตรงนี้ว่าโอเคมาวางไว้ที่ previous x เลือก get ลากมาก่อนจะกลายเป็น px ก็ตรงนี้ลากมาเป็น py โอเคนะครับ current เอามาไปวางไว้แล้วก็กดค้างไว้ก็ลากมาเป็น current x แล้วก็ current y ปึ๊บก็จะเป็นนี้นะครับ ps py เขาเรียน x เขาเรียน y ต่อไปปุ่มเคลียร์ต่อไปปุ่มเคลียร์นี่นะครับปุ่มเคลียร์เว้นเคลียร์คลิกถ้าคลิกปุ่มเคลียร์ทำไงให้เกิดอะไรขึ้นไปคลิกที่ canvas บอกว่าถ้าปุ่มเคลียร์ก็คือให้เคลียร์ก็คือ canvas clear นะครับถ้าคลิกปุ่มนี้ให้เคลียร์ต่อไปeraser ก็ทำเช่นเดียวกันก็ไปเลือกอะไรครับเป็นถ้าคลิกปุ่ม eraser ตัวนี้ canvas ก็ให้เป็นอะไร clear canvas ก็ให้เป็น set สิไม่เคลียร์ไม่ได้เพราะปุ่มนี้ต้องเป็น set set paint color ก็คือให้เป็นสีขาวจะล้างนะครับ set canvas paint colorตัวนี้จะเป็น color พูดง่ายเอาสีขาวลบนะครับแล้วเราก็ไปเลือก color แล้วก็ไปเลือกสีอะไรครับสีขาววางเว็บโอเคนะได้แล้วนะครับก็น่าจะเสร็จนะน่าจะเสร็จเดี๋ยวปิดอันนี้ไปก่อนเสียงดัง
ก็พอได้นี้เสร็จเรียบร้อยมันจะเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเรามาคลิกที่ Canvas เราก็ไปเลือก When Canvas Touch คือผู้นั่งสัมผัสหน้าจอนะครับเป็น Canvas Touch ตัวนี้โอเคเป็น Canvas Touch เราก็ไปเลือกอะไรเลือก Canvas อีกทีไปเลือกคำว่า When call canvas door circle ตัวนี้มาต่อโอเคอันนี้จะใช้วาดพื้นที่เวลาเราใช้นิ้วมือหรือปากกานะครับแล้วเราก็ไป car x get ไปเลือก x โอเคไปลากมาอีกอัน get y โอเคเป็น get y แล้วส่วน radius ก็ปล่อยว่างไว้นะครับไปที่ text box text box หนึ่งไปเลือก text box text box textTextbox Text ตรงไหนล่ะนี่ Textbox Text มาวางตรงนี้โอเคนะครับก็จะได้ละอีกทีอีกนิดเดียวอีกนิดหนึ่งที่ Textbox หนึ่ง when Textbox on Text Change เวลาเปลี่ยนนะเวลาเปลี่ยนให้ทำไงคลิกที่ Canvasคลิก canvas ก็คลิก canvas line อันนี้คือกำหนดความกว้างของเส้นเนาะความกว้างของเส้นก็จะไปเลือก set canvas line with ความกว้าง set line นี่ set line ความกว้างของเส้นจะให้เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ไปเลือก text box นะครับกำหนดของ text box text box text ตัวนี้ก็จะได้ละโอเคอีกอันหนึ่งปุ่ม control ตัว control control when text box ที่ control เลือก if then เลือก if then ก่อนลากมาปึ๊บโอเคเดี๋ยวโทษทีเลือก if then มาต่อตรงนี้นะครับโอเคเลือกมาต่อตรงนี้ control if then มาต่อเสร็จแล้วเราก็ไปเลือก match ไปเลือก matchให้กรอกหมายเลขเลือก is number นี่ตัวนี้โอเค is number เลือก text box หนึ่งครับแล้วก็ไปเลือก text box text box textText box text นี่ตัวนี้นะครับปึ๊บโอเคแล้ว then if number ถ้ากรอกหมายเลขใน box ตัวนี้จะต้องทำไงต่อเราก็ย้าย text box ตัวนี้ถูกแล้วสิปึ๊บ text box text ย้าย set line which มาไว้ในช่อง thenเดี๋ยวจะสลับที่กันนิดนึงนะครับเราย้ายตัวนี้ออกมาก่อนเนาะแล้วก็ย้ายตัวนี้ออกมาสลับนิดนึงโอเคแล้วเอานี้มาไว้ในช่องเด่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต
ต่อไปเสร็จละเดี๋ยวเราตรวจสอบเนาะตรวจสอบนะครับถ้าเราคลิกปุ่มสีแดงนะให้ประกาศเป็นสีแดงสีเขียวสีเงินสีชมพูหรือสีม่วงนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็กำหนดให้เวลาเราลากพื้นที่นะนี่ปุ่มเคลียร์ปุ่มลบอันนี้คือเรื่องของเส้นนะเวลาแบบสัมผัสกับจอเวลาลากจออันนี้กำหนดนัมเบอร์ขนาดของเส้นโอเคทีนี้ได้ละเราก็จะไปทำการติดตั้งโดยคลิกที่ Export แล้วคลิกที่ Android App แล้วก็ทำการสแกนนะครับให้รอจนครบ 100%ตอนนี้ 40% ละเมื่อครบ 100% ก็จะปรากฏ QR Code ขึ้นมาเราก็สามารถทำการสแกน QR Code โดยใช้ Application Line หรือ Controller Companion ก็ได้นะครับหรือคลิกที่ Download APK ไว้เพื่อทำการติดตั้งเมื่อเราทำการสแกนเสร็จแล้วเราก็โค้ดนะครับจะสังเกตเดี๋ยวให้ดูหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูก็จะปรากฏ drawing เห็นไหมครับapplication teacher drawing ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนไอคอนก็จะเป็นรูปตัวเคเหมือนปกติแต่ต่างกันตรงที่ชื่อเราลองคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จเราเลือกสีถ้าเราไม่เลือกก็จะเป็นสีดำโอเคไหมครับแต่ถ้าเราเลือกสีน้ำเงินก็จะเป็นสีน้ำเงินโอเคสีเขียวทดสอบสีแดงถ้าเราเคลียร์ปุ๊บก็จะหายหมดนะครับคลิกที่สีเงินก็จะเป็นสีเงินถ้าอีเลสเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นอย่างลบเหมือนกับเราลบส่วนที่เกินนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราล้างทั้งหมดก็คลิกตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขนาดของเส้นถ้าเราคลิกเราก็เปลี่ยนขนาดของเส้นให้เล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับเราก็ไปคลิกเอาโอเคปึ๊บวาดสีปึ๊บนะครับเราก็ถ้าเราไม่เอาเราก็คลิกเดี๋ยวให้พื้นที่ว่างหน่อยเอาใหม่คลิกอีกทีนึงสีแดงสีเขียวโอเคนะครับเราก็สามารถที่จะไปฝึกให้นักเรียนอ่าน A ลบ B ล่ะเป็นไง B เขียนไง B ก็ได้นะครับหรือ A ไอ้กอไก่จะใช้นิ้วเขียนหรือใช้เมาส์หรือปากกาสตาร์ทเขียนแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นแอปพลิเคชันการวาดรูปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราก็ศึกษาในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ